Resistant Iraq พร้อมส่งทหารร่วม Hezbollah ลุย IOF ท่ามกลางศึกอิสราเอลกาซาผ่านมา8เดือนแล้วยังดุเดือดไม่ลดเลยนะคะสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างอิรักก็ใช่ว่าจะสงบล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองกองทัพอิรักเปิดเผยว่ากลุ่มติดอาวุธ IS ถูกโจมตีทางอากาศ2ครั้งในจังหวัดเคอร์คุกทางตอนเหนือฝีมือของทางฝั่งอิรักนะคะตอนเช้าของวันนั้นเองคือวันที่20มิถุนายนนั่นแหละเป็นเวลาตามเวลาท้องถิ่นนะคะโจมตีในพื้นที่วาดีอัลเชทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเอกในจังหวัดที่มีชื่อเดียวกันก็คือจังหวัดเคอร์คุกนั่นแหละส่งผลให้กลุ่มติดอาวุธ IS 3คนเสียชีวิตผู้มาแถลงและเปิดเผยนี้ก็คือ Security Media Cell เป็นสื่อในเครือของกองบัญชาการปฏิบัติการร่วมของอิรักนะคะขณะเดียวกันเครื่องบินรบ2ลำของรัฐบาลอิรักเองนั่นแหละได้โจมตีทางอากาศอีกรอบหนึ่งที่ถ้ำและอุโมงค์เป็นที่ซ่องสุมของ IS ใกล้เคียงกับที่กลุ่มติดอาวุธ ออกมาเคลื่อนไหวนะคะแต่นอกจากนี้เสียชีวิตหรือไม่แค่ไหนยังไม่ได้รายงานรายละเอียดเพราะว่าเร็วๆนี้นี่เองสำหรับผลกระทบจากศึกกาซากับอิรักนั้น Resistance Iraq ซึ่งใกล้ชิดกับกลุ่มฮิซบุลลอห์นะคะ เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ชื่อฮิซบุลลอห์เหมือนกันแต่เป็นฮิซบุลลอห์แห่งอิรักแต่ที่ฮิซบุลลอห์แห่งเลบานอนก็เคลื่อนไหวในเคสกาซาดุเดือดแล้วก็เข้มข้นต่อเนื่องวันนี้เขาประกาศนะคะก่อนหน้านี้ก็สนับสนุนเคลื่อนไหวสนับสนุนการต่อสู้ของกาซาตลอดล่าสุดมีรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไปเยือนที่อิรักนะคะที่จริงก็เดินทางทริปใหญ่ไปเยือนที่ซีเรียเลบานอนแล้วก็มาอิรักอิสราเอลประกาศจะเปิดศึกเต็มรูปแบบกับเลบานอนประกาศฝ่ายเดียวนะคะในเวลาอันใกล้นี้คือให้ข่าวว่าอนุมัติแผนแล้วและยังไงก็ต้องบุก Resistant Iraq ก็เลยประกาศสวนค่ะบุกก็บุกสิจะไปร่วมยำด้วยวันที่21มิถุนายน2567สำนักข่าวอาซากอัลอาซักอันนี้เป็นสื่อของอาหรับที่ตะวันออกกลางนะคะรายงานว่ากองกำลัง Resistance Iraq ประกาศความพร้อมต่อกองกำลังอิหร่านและเลบานอนในการเข้าร่วมต่อต้านอิสราเอลในสงครามที่เป็นไปได้กับเลบานอนนั่นคือลุยกันเมื่อไรก็จะไปแจมเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรักฟูอัดฮุสเซนเตือนถึงการขยายตัวของสงครามในเลบานอนเขากล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับอาลีบาเกริคานีรักษาการรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอิหร่านที่มาเยือนอิรักนะคะเขาแถลงข่าวที่แบกแดกทางบาเกริคานีได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำเตือนสงครามระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะทางฝั่งอิหร่านก็ตอบไปว่าแบกแดดเนี่ยมุ่งมั่นที่จะสงบศึกภายใต้รัฐบาลที่ได้รับการยอมรับของสหรัฐมากขึ้นด้วยคือเขาก็พยายามบอกว่าตัวเองเป็นกลางแล้วก็ไม่อยากจะเกิดศึกไม่อยากจะมีศึกประมาณนั้นนี่ฝั่งรัฐบาลอิรักนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่บุคคล2คนที่เข้าร่วมหรือว่าเกี่ยวข้องกับการประสานงานในทางด้านการทูตระหว่างอิรักแล้วก็อิหร่านนะคะให้สัมภาษณ์หรือว่าแย้มกับสำนักข่าวว่าบาเกรีคานีมาถึงกรุงแบกแดดได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อิรักเกี่ยวกับสงครามที่เป็นไปได้ที่อิสราเอลกำลังวางแผนโจมตีเลบานอนตอนใต้อันนี้ทางอิรักก็เปิดจุดยืนแล้วแหละเขาไม่อยากให้มีสงครามอันนี้ในทางการของอิรักนะคะเพื่อพยายามจะเข้าใจจุดยืนทางทหารของอิรักไม่ว่าจะเป็น Resistance หรือฝ่ายทหารของอิรักสื่อฉบับนี้ก็ขอพูดคุยหรือขอสัมภาษณ์ผู้นำฝ่าย Resistance อิรักคนหนึ่งไม่เอ่ยนามนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวของอิรักเนี่ยค่อนข้างปิดไม่ค่อยเปิดตัวคนที่เปิดตัวไปก็จะถูกเด็ดชีพจากมอสซาดหรือ CIA อย่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วฉะนั้นเนี่ยผู้นำฝ่ายอิรัก
คนหนึ่งที่สื่อเขาบอกว่าเขาสัมภาษณ์มาแต่ว่าไปแล้วก็คือแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยนามเขาบอกว่าเราถูกถามเกี่ยวกับจุดยืนของเราว่าแนวรบเลบานอนจะมีการบานปลายเพิ่มเติมหรือไม่หมายความว่าอิรักจะเข้าไปเอี่ยวไหมเขาบอกว่าทางเราตอบว่าเมื่อสงครามขยายตัวเราก็พร้อมแล้วและเราจะไปที่นั่นหมายถึงฝ่าย resistance อิรักนั่นเองคือไม่ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะสื่อทั่วไปสื่อหลักของอาหรับหลายฉบับไม่ได้ลงมีฉบับนี้แหละซึ่งเขาเกาะติดกับอิรักแล้วก็มาลงก่อนใครนะคะก็อาจจะต้องรออีกวัน2วันซึ่ง resistance อิรักอาจจะออกมาประกาศเองหลังจากที่เช็คบินหรือโจมตีบางจุดที่ผ่านมาก็ร่วมโจมตีไปกับเยเมนนะคะเป็นพันธมิตรคู่โจมตีด้วยกันในเวลาใกล้เคียงกัน2ครั้งแล้วอามอสฮอสเทนคนนี้คือที่ปรึกษาประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะแววว่าเป็นซายอนิสต์เดินทางมาถึงอิสราเอลเมื่อวันจันทร์นี้เองมาคุยกับเนทันยาฮูเสร็จปุ๊บก็บินต่อไปยังเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนทันทีส่งข้อความว่าห้ามปรามเนทันยาฮูไม่อยากให้เพิ่มระดับรบหนักกับเลบานอนไม่อยากให้ขยายแนวรบว่างั้นเถอะเพราะว่ามันจะผลักดันให้อิหร่านต้องเข้าแทรกแซงโดยตรงหรือไม่ก็อาจจะแทรกแซงโดยผ่านการสนับสนุนอาวุธในอิรักแต่ท่าทีที่ปรึกษา US ที่มาเยือนเลบานอนตามข่าวที่รายงานนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยพรึบว่ามาเนี่ยมาขู่มากกว่าจะมากล่อมว่าถ้าไปร่วมกับฮิซบุลลอห์จะถูกโจมตีจะถูกทำลายอย่างนั้นอย่างนี้และทางสหรัฐก็จะให้การสนับสนุนอิสราเอลไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ใช่มาลดระดับความขัดแย้งหรอกนะคะก็เป็นไปได้เพราะว่ารัฐบาลอิรักนั้นย่อมได้รับการผ่านการสนับสนุนของสหรัฐแหละไม่ได้ไม่ขึ้นไม่งั้นไม่ได้มาขึ้นเป็นผู้นำอิรักหรอกเพราะสหรัฐเนี่ยทุบอิรักมาตั้งแต่สมัยซัดดัมนู่นจนวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้แต่ท่าทีระยะหลังๆ 2-3 ปีมานี้ที่มหาอำนาจหลายขั้วผงาดขึ้นมาเติบใหญ่ขึ้นมาท่าทีอิรักก็ไม่เหมือนเดิมนะคะการประนามอิสราเอลชัดเจนและเป็นประเทศเดียวที่เรียกร้องให้มีการจัดการทางทหารคือรวมกำลังนานาชาติไปจัดการปัญหาในปาเลสไตน์อิรักนี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีอิรักนี่แหละเรียกร้องระดมพลประเทศนานาชาติจัดการปัญหาเรื่องพูดง่ายๆว่ายังคงสังหารหมู่ยังคงก่ออาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์อย่างต่อเนื่องฉะนั้นท่าทีที่บอกว่าไม่อยากให้เกิดสงครามก็คงเป็นท่าทีเดียวกับอิหร่านนั่นแหละแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้เหมือนก็ต้องชัดในจุดยืนวันนี้ที่ชัดเลยแล้วก็แน่นอนว่าต้องชัดอยู่แล้วถ้าติดตามข่าวก็คือ Resistance Iraq ว่าเปิดศึกเมื่อไหร่จะส่งทหารไปร่วมรุยด้วยอะคิลอับบาศาสตราจารย์รัฐศาสตร์ในวอชิงตันนะคะเขาเชื่อว่าเนทันยาฮูน่ะต้องการสงครามเลบานอนมากกว่าฮิซบุลลอห์และอิหร่านด้วยซ้ำเขาวิเคราะห์ว่าเนทันยาฮูต้องการรักษารูปแบบการโจมตีให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆคือแลกหมัดกับเลบานอนตอนใต้เพื่อจะได้ลดแรงกดดันต่อกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาคือจริงๆแล้วก็จะข่มฮิซบุลลอห์เพื่อจะแสดงความเหนือกว่าทั้งฮิซบุลลอห์และก็ฮามาสแต่ผลมันเป็นตรงข้ามนะคะทั้งในพื้นที่ฮามาสพื้นที่ที่ฮิซบุลลอห์มาเกี่ยวข้องกลุ่มฮิซบุลลอห์เองยังคงต้องรักษาพลวัตของการป้องปรามนี่เป็นความคิดของนักวิเคราะห์ที่วอชิงตันนะคะที่สหรัฐนะคะในระดับปัจจุบันเขาประกาศมาตลอดนะคะฮิซบุลลอห์ว่าเขาเป็นแนวรบที่สองยืนหยัดในพลวัตการป้องปรามนั่นคือเมื่อก่อนหน้านี้แต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะสถานการณ์เปลี่ยนไปเขาบอกว่านักวิเคราะห์คนนี้สายอเมริกันบอกว่าฮิซบุลลอห์ไม่อยากเปิดศึกใหญ่แบบเต็มตัวหรอกเพราะว่าเปิดปฏิบัติการทางทหารแบบไหนก็ตามจะโดนอิสราเอลทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานประเทศเลบานอนแล้วก็อาจจะกลัว
การไม่สนับสนุนจากประชาชนหรือรัฐบาลเลบานอนอันนี้เป็นการมองในฝั่งของตะวันตกนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง 2-3 วันมานี้หลังจากหยุดพักในช่วงอีดคือวันอีดอัฎฮาไปแล้วก็มาจัดหนักเลยทุกวันเลยแล้วก็เอานกฮูดหรือโดรนฮูโปมาโชว์ให้ว่ารู้หมดนะว่าอะไรอยู่ตรงไหนและพวกนี้แหละจะเป็นเป้าหมายเมื่อเปิดศึกใหญ่ประมาณนั้นและจะบอกว่าฮิซบุลลอห์กลัวอิสราเอลเพราะว่ากลัวจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานเลบานอนลืมไปกระมังว่าวันนี้คลังแสงฮิซบุลลอห์ไม่เล่นๆนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่คุกโชในปาเลสไตน์ดูผิวเผินเหมือนอิสราเอลเหนือกว่าด้วยภาพการทำลายล้างอย่างต่อเนื่องเรียกว่าอยู่ไม่ได้แล้วทำให้บ้านเรือนและชีวิตของปาเลสไตน์เหลือเพียงซากปรักหักพังคนก็ถูกสังหารหมู่เพราะโจมตีอย่างหนักด้วยอาวุธร้ายแรงนะคะจากอากาศชีวิตชาวกาซาวันนี้เสียไปแล้วกว่า 38,000 รายนะคะบาดเจ็บใกล้แสนเข้าไปละ 87,000 กว่าอีกไม่กี่วันหรอกเพราะว่ายังโจมตีทุกวันอยู่แบบนี้มันก็แตะแสนจนได้ภายใต้เสียงกร้าวคมขวัญของเนทันยาฮูและทีมสายเหี่ยวนะคะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อกร้าวทุกวันคูฮามาสคูฮิซบุลลอห์ทุกวันแต่ภายในมันปิดไม่อยู่ค่ะร้าวฉานแตกแยกทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายกองทัพไม่ถูกกันละค่ะไม่งั้นโคศก IDF จะออกมาให้สัมภาษณ์แบบหนึ่งและเนทันยาฮูมาตอบกลับพลิกคำสัมภาษณ์หลายครั้งเลยคนอิสราเอลฝ่ายค้านและญาติตัวประกันโกรธนะคะรณรงค์ขับไล่รัฐบาลทุกวันมีการชุมนุมประท้วงที่นู่นที่นี่และมีประท้วงใหญ่ด้วยแต่ก็มีการปะทะจับกลุ่มคุมขังกันไปเขาเรียกร้องให้เปลี่ยนเนทันยาฮูขอให้เนทันยาฮูลาออกและเลือกตั้งใหม่แต่ไม่มีทางหรอกค่ะที่เนทันยาฮูจะรับข้อเสนอนี้ถึงขนาดปะทะกันแล้วนะคะตีกันปะทะกันจับเข้าคุกด้วยเอาไปกักขังพวกเดียวกันก็เพราะผลประโยชน์หรือแนวความคิดต่างกันลึกแล้วปัญหากองทัพทหารอิสราเอลตอนนี้บาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นมีรายงานทุกวันเห็นตัวเลขน้อยๆจุดหนึ่ง8คนมั่ง11คนมั่ง20คนมั่งโหลนึงมั่งรวมไปสิครับ8เดือนรวมเป็นเท่าไหร่แน่นอนอิสราเอลก็จะบอกว่า เสียชีวิตระดับร้อยไม่ถึงพันหรือพันเศษบาดเจ็บแต่อาจจะลืมไปว่าเพิ่งรายงานไปว่ามีการพิการทหารอิสราเอลพิการ 70,000 คนและจะเสียชีวิตแค่ระดับพันหรือน้อยกว่าพันเป็นไปได้อย่างไรตอนหลังก็มีลงข่าวเรื่องพิการเนี่ย 2-3 วันก็เงียบกริบไปเลยนะคะหาอีกไม่ได้นอกจากนี้ปัญหาเรื่องทหารอิสราเอลป่วยทางจิตพุ่งเด็ดชีพตัวเองหลังกลับจากศึกกาซาหรือไปพักแล้วพอได้หมายเรียกก็ปลิดชีพตัวเองเรื่องนี้เป็นไม่อยู่นะคะอึงในโซเชียลมีเดียคนอิสราเอลก็รู้กองทัพอิสราเอลแบบนี้จะบอกว่าคือภาพของผู้ชนะไม่ได้หรอกค่ะระสำระสายต้องพึ่งกองกำลังต่างชาติแล้วตอนนี้สนับสนุนโดยใครก็สหรัฐและสหราชอาณาจักรนั่นเองท่าเรือของสหรัฐที่อ้างว่ามาช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อกาซาถูกฉีกหน้าแล้วว่าใช้เพื่อการทหารล้วนๆในงานชิงตัวประกันน่ะเป็ดไม่อยู่เลยตั้งใจจะโฆษณาชูภาพกองทัพเกรียงไกรของอิสราเอลกลายเป็นว่าทั้งโลกเลยค่ะเป็นพยานได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของสหรัฐและสหราชอาณาจักรว่าไม่ได้สนับสนุนแค่เงินและอาวุธนะคะส่งทหารส่งหน่วยฐานเอกชนมาช่วยอิสราเอลเต็มที่ตั้งแต่สงครามเริ่มใหม่ๆเป็นต้นมาผ่านมา8เดือนก็ยังปราบฮามาสไม่ลงก่ออาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์เน้นอะไรเน้นสังหารเด็กสตรีพลเรือนฝีมืออิสราเอลล้วนๆพยานทั้งโลกปาเลสไตน์สูญเสียทุกวันจนสหประชาชาติยังนั่งไม่ติดต้องประกาศขึ้นบัญชีดำอิสราเอลแล้วก็ IDF คือกองทัพอิสราเอลว่าละเมิดและก่ออาชญากรรมต่อเด็กล่าสุดฝ่ายตรวจสอบ UN ก็ประกาศว่าอิสราเอลจงใจก่ออาชญากรรมทำลายล้างปาเลสไตน์แบบโจ่งแจ้ง
็คืออาชญากรตอนนี้สแตมป์หน้าไว้แล้วนะคะเนทันยาฮูคืออาชญากรสสสหรัฐเองอย่างบางส่วนแน่นอนรีพับลิกันตรงข้ามกับเดโมแครตของไบเดนอยู่แล้วแต่ออกมาบอกเลยว่าสหรัฐไม่ควรจะเชิญอาชญากรสงครามมาอภิปรายหรือกล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาสหรัฐก็ดูไปละกันคาดว่าไบเดนคงไม่เชื่อหรอกเนทันยาฮูจะได้ไปพูดในรัฐสภาสหรัฐเมื่อไหร่คงไม่ต่างกับเซเลนสกี้ไปหรอกค่ะตอนนี้เซเลนสกี้ก็ไปหมดทั้งสภาสหรัฐสภายุโรปทำไมจะให้เนทันยาฮูมาไม่ได้แต่จะมาเมื่อไหร่ก็คอยกอดติดนะคะจะนำมารายงานให้ฟังทั้งหมดนี้ที่กำลังต่อต้านทั้งภายนอกภายในประเทศอิสราเอลอิสราเอลแคร์เมื่อไหร่โดยเฉพาะเนทันยาฮูและทีมเหยี่ยวเดินหน้ากวาดล้างชาวปาเลสไตน์แล้วจะจ่อเปิดศึกเต็มรูปแบบกับเลบานอนอีกเขาหวังให้สหรัฐเปิดหน้าลุยเหมือนกับที่สหรัฐสหราชอาณาจักรไปลุยเยเมนที่จริงมันผิดกฎหมายสากลแต่สหรัฐและพวกก็ไม่แคร์การประกาศตัวเคียงข้างฮิซบุลลาห์ของรีซิสแตนต์อิรักมันก็เป็นเนื้อเดียวกันกับการยืนหยัดเคียงข้างปาเลสไตน์นั่นเองงานนี้ถ้าเกิดขึ้นมีการรบกันระหว่างอิสราเอลกับรีซิสแตนต์นะคะโดยอิสราเอลเดียวๆไม่รอดค่ะเละแต่ US UK ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเปิดฉากเมื่อไหร่เป้าหมายแหล่งยุทธศาสตร์ทางทหารของอิสราเอลที่ฮิซบุลลาห์เอามาโชว์เอาภาพของนกพุทธมาโชว์นะคะจะโดนก่อนใครเลยเจอของจริงแน่ๆแต่ทุกฝ่ายกำลังวิตกเรื่องขีปนาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอลนะคะถ้าจนแต้มแพ้ทุกแนวรบมันสุ่มเสี่ยงจะนำมาใช้แล้วอิหร่านกับพันธมิตรจะรับมือได้อย่างไรสำหรับวันนี้คำถามนี้ยังไม่มีคำตอบค่ะ